อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อสาวผมบอล4คนไปเที่ยวด้วยกันอ่ะฮะใช่แล้วล่ะรับประกันได้ถึงความผจญภัยที่จะเกิดขึ้นแน่นอนสาวๆ วางแผนการเดินทางมาเป็นอย่างดีอากาศดีมากๆทุกๆคนก็อารมณ์ดีสุดๆจะว่าเพอร์เฟคที่สุดก็ว่าได้พวกเธอก็ได้มุ่งหน้าไปยังเทศกาลดนตรีพวกเธอจะต้องสนุกสนานกันสุดเหวี่ยงแน่นอนร่วมไปกับพวกเธอและเราไปสนุกด้วยกันเถอะเนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องหยุดเติมน้ำมันกันก่อนกวนกำลังจะไปหาไอศกรีมมากินซะหน่อยว้าวดูขานั้นสิพนักงานของปั๊มน้ำมันมาโน่นแล้วว้าวดูเหมือนว่าพวกเธอกำลังสนุกสนานกันอยู่เลยพนักงานปั๊มคนนี้งานดีมากๆดูเขาสิสาวๆไม่อยากจะพลาดโอกาสที่จะเลนมได้เวลาแกล้งเขาซะหน่อยแล้วล่ะคุณช่วยเปิดฝากระโปรงรถดูหน่อยได้ไหมคะดูว่าทุกอย่างมันจะโอเคไหมเอ่ยช่วยหน่อยนะคะนะคะนะคะหลอกง่ายจังดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้าใจว่ากำลังจะเจอกับใครเสียงแกรรถดังเข้ามาในหูมันไม่ได้เป็นเสียงที่น่าฟังสักเท่าไหร่เฮ้ คุณทำแบบนั้นทำไมฮะโอ้ยขอโทษจริงๆค่ะเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพวกเธอไม่ได้อยู่กันแค่นี้มาเอาหน้าแกล้งเขาอีกสักทีเนาะพวกเธอมันร้ายกาจมาจากไหนเนี่ยแต่สาวก็แค่อยากจะสนุกสนานเท่านั้นพวกเธอก็แค่แซงทำเป็นว่าไม่รู้ไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นทุกๆอย่างดูดีครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับได้ยินไหมกวนก็ได้กลับมาพร้อมกับไอศกรีมพอดีป้าเราไปจากที่นี่กันได้แล้วพวกเธอทำอะไรกับหนุ่มคนนั้นน่ะฮะแม่มดของบ้านทั้งหลายพวกเธอจะต้องชดใช้เรื่องนี้จะมีอะไรสนุกสนานไปกว่าการขับรถกินลมชมวิวในรถเปิดประทุนกันล่ะเนาะอิสรภาพพื้นที่เปิดโล่งมันคือความสุขอย่างแท้จริงแม้จะมองจากด้านบนคุณอาจจะเห็นได้ว่าพวกเธอกำลังมีช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์สาวผมบอลพวกนี้รู้วิธีการเดินทางอย่างมีสไตล์และพวกเธอก็กำลังเล่นเพลงฮิตที่พวกเธอชอบพวกเธอจะต้องเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดสำหรับเทศกาลนี้แต่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับรถแฮะเราจะต้องลงไปจากรถแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจจะยางแบนมั่งไม่มีตะปูฝังอยู่ในยางแต่ว่าแคนดิสไม่เคยย่อท้อเราจะมีหมากฝรั่งไว้ทำไมกันล่ะฮะสาวๆเป็นเคล็ดลับการแก้ปัญหาแสนฉลาดจากแคนดิสโอเคเพอร์เฟกต์แล้วล่ะทีนี้เราก็ขับรถไปต่อได้แล้วไปกันเลยกลับมายังบนถนนขับรถผ่านทุ่งหญ้าและลานตาพวกเธอยังคงอารมณ์ดีสุดๆแม้แต่จะมีปัญหาเรื่องรถคุณจะอารมณ์เสียไปได้ยังไงในรถเปิดประทุนได้เวลาเพลิดเพลินไปกับไอศกรีมแล้วล่ะสายลมสดชื่นมากพาผ่อนคอของแคนดิสวิวสวยไปตามสายลมอย่างสวยงามใช่วิวใส่เต็มหน้าของเมลิซาเลยขอบใจฉันไม่มีตอนนี้นะฉันก็มีไอศกรีมเต็มไปหมดเมลิซาไม่ได้หัวเราะเยอะอะไรด้วยหรอกต่างจากเพื่อนๆของเธอเบรกกระทันหันตอนนี้เธอเละเทะไปหมดแล้วคราวนี้ดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดพลาดจริงๆแล้วกับรถคำสาปแช่งของพนักงานปั๊มน้ำมันได้ผลจริงเหรอโอ้โหควันขโมงเต็มไปหมดเลยนี่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่กว่ายางแฮเราลองใช้หมากฝรั่งกันดูอีกทีไหมฉันหายใจไม่ออกมันร้อนมากเลยโอ้ยตอนนี้แคนดิสกลายเป็นตัวตลกไปแล้วล่ะเธอดูเหมือนคนกวาดป่องไฟเลยว้าวนั่นคือการตกแต่งดวงตาแบบสโมกกี้อายแบบใหม่เหรอน่าจะดีกว่าที่จะปล่อยเธอไว้คนเดียวเธอจะได้ไม่ต้องระเบิดออกมาด้วยความโกรธแทนสาวๆยังมีปัญหาเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเธอจำเป็นจะต้องใช้กระดาษชำระการเดินก็ต๊อกไปกลางทุ่งข้างถนนด้วยรองเท้าส้นสูงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันรอช้าไม่ได้
คโอเคกระจายกันออกไปนะลินลี่ประเมินสถานการณ์ภายใต้ความคับขันและในที่สุดก็พบพื้นที่ที่เหมาะเหม่งที่จะทำธุระส่วนตัวช่างเป็นเวลาเย็นที่ดีจริงๆยกเว้นว่าลินลี่ไม่รู้ตัวแล้วว่าเธอกำลังดูพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกับแมงมุมตัวบ้าๆ มาดูกันว่าเมลิซ่าจะเป็นยังไงบ้างเธอพบกับมุมหนึ่งที่เงียบสงบและก็ดีพร้อมที่ถัดไปมีงูอยู่ด้วยซึ่งมันไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดช่วยด้วยแต่สำหรับกวนมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยก็เห็นกันอยู่ว่าเธอเลือกจุดที่เคยถูกใช้แล้วอีเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่ก็ฉันคิดว่าฉันเหยียบมันเข้าแล้วตอนนี้พวกเธอจะต้องหาทางกลับการวิ่งผ่านทุ่งหญ้าด้วยรองเท้าส้นสูงมันยากยิ่งกว่ากีฬาไหนๆซะอีกก็จริงๆนะโดยเฉพาะรองเท้าส้นเข็มเย้ yeah! พวกเรากลับมาเจอกันจนได้แม้แต่การตกโคลนมันก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นเมื่อคุณมีเพื่อนอยู่ด้วยตอนนี้พวกเธอก็แค่ต้องกลับขึ้นรถขึ้นมาเร็วๆเข้าเร็วๆสิแคนดิสกำลังหมดความอดทนพวกเธออยากจะเดินเล่นในทุ่งหญ้านานแค่ไหนเนี่ยฮะฉันควรจะต้องไปดูพวกเธอหน่อยแล้วล่ะแต่คุณไม่อาจลืมเกี่ยวกับพวกตัวร้ายบนท้องถนนได้อย่างเจ้าคนนี้ในขณะที่แคนดิสกำลังค่ำควรว่าเพื่อนของเธอนั้นช้าช้าช้าแค่ไหนชายคนนี้ก็ได้ขโมยรถของพวกเธอไปแล้วโอ้ no ตอนนี้สาวๆต้องเดินทางด้วยกันเดินต๊อกต๊อกมีคนนึงก็ได้ทิ้งรองเท้าของเธอไปแล้วนี่มันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเนี่ยการเดินทางแสนสนุกไปกับเทศกาลดนตรีกลายเป็นการเดินทางที่แสนเหนื่อยเราควรจะทำยังไงกันดีล่ะโอ้โหดูนั้นสิรถของเราสิ่งต่างๆเริ่มจะดีขึ้นละแต่มันไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลยมันไม่มีอะไรง่ายใดในชีวิตเลยหรือยังไงพวกเธอจะต้องเข็นรถของพวกเธอไปยังปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดโอ้ไม่นะไม่โอ้มันไกลมากๆเราจะต้องโบกไม้โบกมือให้คนอื่นช่วยแล้วล่ะบางทีอาจจะมีใครบางคนแบ่งน้ำมันให้เราได้บ้างฉันไม่อยากจะเห็นรถคันอื่นขับผ่านมานานละนั่นในที่สุดมีรถคันนึงโผล่มาที่เส้นขอบฟ้าและมันไม่ใช่รถธรรมดาธรรมดาอ๋อตำรวจนี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับเรื่องมันยาวค่ะคุณตำรวจงั้นก็เปิดท้ายรถหน่อยครับดูเหมือนจะมีเรื่องประหลาดใจรอทุกคนอยู่ข้างในนั่นพวกคุณถูกจับกันแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจับสี่สาวที่มีขายาวพวกเธอรอดมาได้แล้วพวกเธอจะต้องเปลี่ยนจากการใช้รถมาเป็นจักรยานแทนกับสกูตเตอร์ตอนนี้ตำรวจก็ตามจับสาวคุณน่าสงสารพวกนี้ไม่ทันแล้วล่ะและในที่สุดพวกเธอก็มาถึงเทศกาลดนตรีที่รอคอยมานานแสนนานทุกๆสิ่งที่พวกเธอทําและทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อสิ่งนี้ทั้งอันตรายทั้งการประจนภัยมากมายเป็นรางวัลที่เหมาะเหม่งกับการประจนภัยที่แสนยาวนานนี้จริงๆสุดยอดเลยเนาะแต่เดี๋ยวก่อนนะผู้ชายที่อยู่บนเวทีนั่นเขาทําให้พวกเธอนึกถึงใครบางคนมั้ยอ่าฮะใช่แล้วมันคือผู้ชายที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนี่และก็ดูเหมือนว่าเขาประจําพวกเธอได้ด้วยเหมือนกันเฮ้สาวๆความหยิ่งยโสของพวกเธอหายไปไหนซะแล้วล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพราะนายคนเดียวรอเดี๋ยวก่อนได้ไหมการหัวล้อย่อใส่สาวๆที่กำลังเหน็ดเหนื่อยมันเป็นเรื่องที่อันตรายสุดๆเฮ้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมแล้วเนี่ยคุณชอบเรื่องราวการเดินทางนี้ของพวกเราไหมเอ่ยคุณอยากจะเดินทางไปเทศกาลดนตรีกับเพื่อนๆของคุณไหมบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะว่าคุณจะขับรถไปกับใครเพื่อดูคอนเสิร์ตให้แน่ใจว่าคุณกดไลค์วิดีโอนี้หากคุณชอบมัน
และกด Subscribe ช่องของพวกเราหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆจากช่องคุณซะแล้ว